ถ้ามีใครบางคนนะครับไม่เห็นค่าของคุณแล้วคุณยังต้องวิ่งตามเขาอยู่คิดผิดครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนเจ้านายนะครับแล้วเขาไม่เห็นค่าเราเขาทิ้งเดดแอร์ไว้ให้เราเยอะมากๆครับในการตอบคำถามในการมีปฏิสัมพันธ์กันนั่นคือเขาไม่ได้สนใจคุณครับแต่สิ่งที่คุณทำได้นะครับไม่ใช่การไม่เห็นค่าของตัวเองครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือพัฒนาตัวเองให้เจ๋งในทุกด้านครับพัฒนาตัวเองให้เจ๋งยังไงครับหมายถึงว่าในเรื่องของระดับความคิดระดับของสกิลของคุณนะครับเช่นวันนี้เราจะต้องคิดใหม่ว่าการที่เขาไม่ได้สนใจเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีค่านะบางทีนะครับจักรวาลอาจจะเห็นเหมาะสมแล้วว่าเขากับเราไม่ได้เหมาะกันไม่ได้คู่ควรกันและกันเลยทั้งระดับความคิดและพลังงานเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะครับแฟนหรือเจ้านายสังเกตไหมครับทุกครั้งนะครับที่คุณได้คบกับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนเจ้านายมันมีบางอย่างที่เหมือนกันครับนั่นเขาเรียกว่าในระดับพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับแต่ทำให้คุณนะครับอยู่กับใครบางคนได้โดยรู้สึกไม่อึดอัดไม่ฝืนใจนั่นแหละครับสิ่งที่คุณจะต้องฝึกนะครับแล้วคุณจงดีใจนะครับที่เขาไม่เห็นค่าคุณหรือไม่ได้ใส่ใจคุณมันจะทำให้คุณนะครับได้กลับมามองตัวเองอีกครั้งหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับที่คุณจะได้กลับมามองตัวเองว่าโอเคมันมีช่วงเวลาบางอย่างที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองการวิ่งตามใครบางคนครับไม่ใช่คำตอบที่ทำให้เรานะครับได้ใจเข้ามาครับหรือได้การใส่ใจจากเขาเกินครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราไม่เทคแคร์เขาหรือไม่ได้สนใจอีกต่อไปแล้วหรือไม่สำคัญนะครับแต่คุณควรมีช่องว่างระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนเจ้านายครับมีช่องว่างของกันและกันนั่นคือจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นหรือยืนยาวขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสังเกตว่าเราไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวใครมากขึ้นเวลาที่เราไม่ได้ทิ้งระยะอะไรบางอย่างใช่ครับหลายคนอาจจะเป็นคนขี้เหงาต้องการคนใส่ใจเยอะๆอันนั้นก็อาจจะเป็นยกไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ถ้าบางทีนะครับถ้าคุณต้องการสร้างนะครับการคิดถึงการเป็นห่วงบ้านนะครับบางทีต้องมีช่วงระยะห่างนิดนึงนะครับแต่สังเกตได้ครับคนที่เขาใส่ใจคุณครับเขาจะไม่ทิ้งเดทแอนนานๆนะครับเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้ในเรื่องนี้คือการที่เรากลับมาเห็นคุณค่าตัวเองพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านแนวคิดสกิลอะไรบ้างที่ฉันต้องทำเราลองเลือกไปทำสิ่งที่เราชอบดูสิครับเช่นไปดูหนังออกกำลังกายที่เราชอบโดยที่ต้องไม่มาภาวะพะวงนะครับว่าคนคนนั้นจะคิดถึงเราหรือเปล่าหรือเขาจะตอบแชทคุณมาตอนไหนหรือจะโทรหาคุณตอนไหนอย่าได้คาดหวังครับว่าใครบางคนจะเห็นคุณเป็นคนสำคัญแต่สิ่งสำคัญครับคุณจะต้องเห็นตัวคุณเป็นคนสำคัญของตัวเองซะก่อนหลักสำคัญนะครับเห็นตัวเองเป็นคนสำคัญก่อนคนอื่นจึงจะเห็นว่าเราเป็นคนสำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับบทเรียนในวันนี้คือการที่เรากลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองเราดีพอที่จะเจอคนที่ดีพอเหล็กดึงดูดเหล็กไม้ดึงดูดไม้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะดึงดูดคนที่เป็นเหล็กเหมือนกันคุณต้องเป็นเหล็กก่อนครับเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ได้แบบคบกับใครบางคนเขาอาจจะเป็นไม้คุณอาจจะเป็นเหล็กก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณอยากจะได้มันหรือเป็นมันผมโมไปอีสานสวัสดีครับ